ก็จากคลิปที่แอดทำการทดสอบอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า MACD ซึ่งเป็นแบบคัสตอมนะครับผมที่นักเทรดเก่งๆเนี่ยเข้าไปดัดแปลงนะครับผมก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะทำการทดสอบจริงนะครับโดยทำการเทรดด้วยเงินจริงๆนะครับบนกระดานเทรด Bitget นะครับซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะครับโดยคลิปนี้สนับสนุนโดยกระดานเทรด Bitget นะครับผมโดยที่แอดทดสอบในคลิปที่ผ่านมานะครับแอดทดสอบโดยใช้โหมดรีเพลย์นะครับโดยเริ่มทดสอบตั้งแต่จุดสูงสุดที่ราคา Bitcoin ร่วงลงมาจนถึงจุดต่ำสุดนะครับเป็นการทดสอบในช่วงขาลงนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะทำกำไรได้หรือเปล่าซึ่งนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆสามารถย้อนดูในช่องได้นะครับก็เป็นทดสอบ MACD แบบคัสตอมนะครับอัตราวินเรทชนะนะครับแอดได้กำไรนะครับจากโหมดการทดสอบนะครับซึ่งโหมดการทดสอบต้องทำการสมัคร Trading View แบบโปรนะครับถึงจะทดสอบได้นะครับแอดได้กำไรเป็น $14,500 นะครับในตอนนั้น Success Win Rate อยู่ที่ 43.75% นะครับโดยคนส่วนใหญ่นะครับมีอัตราการชนะเมื่อใช้อินดิเคเตอร์ตัวนั้นที่ $6,462 นะครับผมทีนี้อันนี้มันเป็นแค่การทดสอบนะครับมันมีโอกาสที่จะได้น้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นครั้งนี้มาเทรดด้วยเงินจริงๆเดี๋ยวเราจะลองไปเข้า Bitcoin จริงๆนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันบนกระดานเทรด Bitget นะครับผมซึ่งต้องขอบคุณ Bitget นะครับเพราะแอดใช้ Bitget ในการเทรดหลักแล้วนะครับตอนนี้เป็นกระดานเทรดโดยเพื่อนๆสามารถเทรดได้ทั้งหมดสปอตหมดฟิวเจอร์ต่างๆนะครับรวมถึงมีระบบcopy trade ด้วยนะครับนะเดี๋ยวแอดพาไปดู copy trade นิดนึงนะครับก่อนเข้าเรื่อง copy trade นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเทรดตามนักเทรดเก่งๆได้โดยเพื่อนสามารถเลือกนักเทรดที่ทำกำไรได้เยอะๆนะครับแบบนี้นะครับเลื่อนหาแบบเพื่อนหาในโหมดต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ดูคนที่ได้กำไรเยอะๆจากนั้นกด follow นะครับเพื่อตามเขาเมื่อเขาเปิดไม้มันก็จะเป็นการเปิดไม้เพื่อนๆด้วยแอดทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับสำหรับ copy trade เพื่อนๆสามารถดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยรวมถึงกำไรที่ได้นะครับว่าวิธีการตามอะไรยังไงอยู่ในคลิปนั้นและหากเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์แนะนำของแอดนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสเริ่มต้นที่$5และหากทำตามเงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนจะได้มากกว่านั้นแอดแปะเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรมต่างๆไว้แล้วอย่าลืมกรอก Google Form สมัครด้วยนะครับผมโอเคกลับมาที่เดิมนะครับผมอินดิเคเตอร์ตัวที่แล้วนะครับที่แอดใช้นะก็จะชื่อว่าMACD แบบคัสตอมนะครับผมโดยหากเพื่อนๆนะครับอยู่ใน Trading View นะครับเพื่อนๆพิมพ์ว่า MACD คัสตอมแบบนี้นะครับมันจะขึ้นตัวแรกมาเลยนะครับซึ่งมีคนใช้กว่า 59,719 คนนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับใน Trading View ทีนี้นะครับแอดก็ทำการเซตติ้งเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเซตตามนะครับแล้วก็วิธีการลองใช้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปที่ผ่านมาที่แอดทดสอบตัวของ MACD Custom ก็ได้นะครับในช่องเลยนะครับเมื่อ2วันที่แล้วเนาะก็ตัวนี้นะครับหลักการง่ายๆก็คือถ้าเกิดเป็นจุดเขียวตัดขึ้นนะครับเราจะทำการ buyนะครับหรือเทรดลองถ้าเกิดเป็นจุดแดงนะครับตัดลงเราจะทำการเซลล์หรือช็อตนะครับผมโดยตอนนี้นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือถ้าเกิดเราดูใน Trading View นะครับเขาตัดเป็นจุดสีแดงลงและนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราเนี่ยนะครับจะทำการช็อตกันนะครับในจุดนี้ช็อตขาลงนั่นเองนะก็มันมีโอกาสที่กลับตัวลงถ้าเกิดแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวข้างนี้เราเทรดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปผลกำไรในคลิปหน้านะครับโดยเดี๋ยวแอดทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะใช้ยังไงนะถ้าเกิดเป็นในตัวของ Bitget เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี MACD แบบคัสตอมแบบตรงๆแต่มีวิธีเซตให้คล้ายกันได้นะครับโดยไปที่ตรงนี้นะครับเครื่องมือตัวชี้วัดอินดิเคเตอร์นะครับพิมพ์ว่า MACD อย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดเลือกไปเลยนะครับจากนั้นไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคำว่าฮิสโตแกรมออกนะครับมันจะเหลือแค่เส้นเพื่อนๆเห็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันตัดลงและทีนี้มันตัดลงเนี่ยคือแอดมองนะว่าโอกาสกับตัวมีเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าราคาอาจจะทะลุขึ้นไปเราก็ไม่กลัวนะครับเดี๋ยวแอดจะรีวิวตามจริงเลยว่าในคลิปหน้าเนี่ยนะครับกำไรจะได้หรือเปล่านะครับโดยครั้งนี้เดี๋ยวเรามาเข้าโพซิชันและมาวางแผนในการแบ่งไม้กันดูก่อนนะครับว่าจะแบ่งไม้อะไรยังไงโอเคนะเริ่มต้นตอนนี้เดี๋ยวแอดจะทำการช็อตนะครับโดยแอดเนี่ยจะมีวิธีการเทรดอยู่โดยแอดจะแบ่งมา 10% ของทุนที่มีนะครับแอดมีทุน$526ใช่ไหมแอดจะแบ่งมาทั้งหมด 10% ก็คือ 52.6 นะครับผม52.6 แอดจะแบ่งเป็น3ไม้นะครับเดี๋ยวแอดหาร3ปุ๊บ แอดจะมีไม้เปิดไม้แรกนะครับไม้เข้านะครับแล้วไม้ที่2กับไม้ที่3เป็นไม้ถั่วเฉลี่ยกรณีที่ผิดทางนะครับผมนะเดี๋ยวไปต่อกันนะครับเราจะเข้าเฉลี่ยไม้ละ 17.5 โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไม้เปิดก่อนวิธีการเข้านะครับแอดจะไม้เปิดแอดจะไปที่แบบมาร์เก็ตเลยหรือแบบตลาดนะครับใส่ไป 17.5 ทีนี้นะครับทำการขายช็อตเลยนะครับปุ๊บโดยแอดจะใช้เลเวอเรจที่ 5x นะครับเป็นแบบ isolate ตอนนี้นะครับแอดช็อตแล้วนะก็ทีนี้นะครับไปตั้ง stop loss ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจุด stop loss นะครับแอดขาดยอมขาดทุนได้สูงสุดนะครับแค่ 50% นะครับผมเดี๋ยวแอดไปตั้ง stop loss แอดก็เลื่อนเลยนะครับว่าแอดยอมขาดทุนได้แค่ 50% นี้2163นะครับเดี๋ยวดูก่อน2163 cover ไหม2163ถ้า2163ของแอดมันไม่ cover นะแอดอยากให้มันยืนเหนือจุดนี้นะครับยืนเหนือเส้นไส้ตรงนี้นะครับต้องตั้งเพิ่มอีกนิดนึงตรงนี้เราต้องยอมนะครับเพื่อให้ราคานะครับพุ่งไปไม่ถึงนะครับในจุดนี้ถ้าเกิดเราตั้งสั้นเกินไปเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนกิน stop loss ฟรีเพราะฉะนั้นจุดนี้แอดจะตั้ง 21681 นะครับอาจจะต้องยอมขาดทุนเพิ่มนะครับตรงนี้เป็น 56% แอดจะปัดไปเป็น 60% เลยประมาณนี้นะครับ 21715 ยืนยันนะครับแล้วเดี๋ยวตั้ง take profit ด้วยแอดมองว่าจุดนี้หากกลับตัวลงมานะครับมันมีโอกาสกลับตัวลงมาแค่50% นะครับแอดจะใช้ฟิโบนะครับในการกลางจากจุดนี้นะครับไปจนถึงจุดนี้นะครับแล้วก็หา 50% นะครับ 50% จะอยู่โซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้แอดจะตั้งแค่ 50% นะครับที่ 18972 นะครับ 18972 นะครับถ้าลงมาถึง 18972 เราจะได้ 263% เลยนะกำไรโอเคกดยืนยันนะครับเรียบร้อยทีนี้ไปเข้าไม้ถั่วเฉลี่ยนะครับแอดมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดทางได้นะครับที่เราเทรดกันเพื่อนๆเห็นแนวต้านครั้งที่แล้วใช่ไหมมันจะอยู่โซนนี้เลยนะครับที่เราเข้าไปที่21นะครับ2120721195นะครับมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงอีกต้านหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องระวังเดี๋ยวแอดจะตั้งไว้นะครับแอดจะตั้งจุดไม้ที่2กับ3นะครับไม้ที่2นะครับไม้ที่3แบบนี้นะครับโดยไม้ที่2จะเข้าที่21996เดี๋ยวจะต้องไปที่โหมดแบบขีดจำกัดนะครับหรือลิมิตนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับไปที่21996นะครับจากนั้นก็ต้นทุนหน้าเหมือนเดิม 17.5 นะครับแอดจะทำการขายช็อตนะครับผมไว้ล่วงหน้าเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้เข้าอีกไม้หนึ่งที่22665นะครับเป็นไม้ที่3 17.5 เหมือนกันนะครับปุ๊บจุดนี้ก็จะขายช็อตเหมือนกันเนาะเรียบร้อยนะครับผมเมื่อเสร็จตรงนี้นะครับแอดจะตั้ง stop loss ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเผื่อราคาขึ้นไปโดนไม้ที่ถั่วแล้วแอดหลับอยู่หรือเป็นเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเราจำจุด take profit ไว้จุด TP ไว้ดีนะครับว่าถ้าเกิดลงมาที่ 18972 เนี่ยเราจะทำการ take profit นะครับผมโอเคไปตั้ง take profit ให้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้18972ทั้งคู่นะครับ18972โอเคนะครับจุด stop loss ตรงนี้แอดตั้งไปเป็น 50% ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยปรับนิดนึง 50% เนี่ยมันจะ 23125 โอเคแอดดูกูว่าหน่อยนะว่ามัน cover ไหม 23125 โอเคตรงนี้น่าจะ cover นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง18972นะครับแล้วก็อันนี้ 50% เหมือนกันนะครับอีกไม้หนึ่งไม้ถั่วตรงนี้ไม้ถั่วเนี่ยแอดอยากให้ตัวของมันนะครับเลยไม้ถั่วไม้สุดท้ายไปนะครับนี่คือไม้ถั่วไม้ที่2ไม้ถั่วไม้สุดท้ายของเราคือ22665นะครับแอดต้องตั้งให้เหนือตรงนั้น22700นะครับมันถึงจะดีที่สุดนะครับอาจจะต้องยอมขาดทุนถึง 81% บางครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจนะครับอาจจะยอมได้แค่ 50% แต่อย่างที่ว่านะครับราคามีโอกาสทะลุไปไกลกว่านั้นนะครับอาจจะผิดทางไปเยอะเพราะฉะนั้นจุดนี้เราต้องตั้งให้มัน cover ต้องคิดมาให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะต้องยอมเสียได้ทั้งหมดเพราะแอดตั้งแค่ 10% ของทุนทั้งหมดเองนะครับก็เป็น 22700 นะครับจะขาดทุนไปที่ติดลบ 81% แต่หากได้กำไรเราจะได้กำไรที่ 343% เลยนะครับไม้ที่2นี้นะครับไปดูไม้ที่3นิดนึงถ้าได้กำไรได้เท่าไหร่นะได้ 400% เลยนะครับก็โอเคเรียบร้อยนะครับจุดนี้คือเราตั้งเสร็จแล้วนะครับโดยเดี๋ยวแอดสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับไม้เปิดอยู่ตรงนี้นะครับไม้เปิดก็คือไม้ที่1นะครับนี่ไม้ถั่วเฉลี่ยไม้ที่2และก็ไม้ที่3นะครับไม้เปิดนี่ก็คือตอนนี้แอดเปิดออเดอร์ไปแล้วนะไม้ที่2ก็คือหากขึ้นไปชนเนี่ยนะครับมันก็จะถั่วนะครับไม้ที่3มาขึ้นไปชนก็จะถั่วเฉลี่ยไม้ที่3นะครับโดยไม้ที่1เนี่ยอาจจะแตกไปตั้งแต่ถึงไม้ที่2นะครับแต่ไม้2กับ3เนี่ยจะแตกไล่ๆกันเลยนะครับ ต้องขึ้นทะลุไม้ที่3ไปไม้ที่2ถึงจะแตกเพราะฉะนั้นจุดนี้แอดยังคงหวังนะครับว่าจะกลับตัวลงมานะครับโดยทุนของเราก็อย่างที่บอก 10% แบ่งเป็นไม้ละ 3% นะครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่แย่ขนาดนั้นและตั้งจุด stop loss ไว้ดีนะครับหากราคานะครับลงมาตามที่เราช็อตไว้นะครับถึงบริเวณส่วน 0.5 นะครับตามส่วนที่บูหรือ 50% นะครับเราจะทำกำไรได้ที่ 19000 นะครับประมาณนี้โซนนี้นะครับปึ๊บมันเป็น 18975 นะรู้สึก 18972 ตรงนี้เลยคือจุด take profit เดี๋ยวคลิปหน้านะครับไม่ว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนเดี๋ยวแอดจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยตามอินดิเคเตอร์ตัว MACD นะครับเห็นมันตัดลงแล้วเราลองช็อตตามสัญญาณดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยลองไปดูกันนะครับยังไงคลิปนี้จากกันไปแค่นี้ฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe กำลังใจช่องแอดด้วยนะครับบ๊ายบาย